จารณาตามสถานการณ์ก็คือว่าถ้าหมดผู้อภิปรายหมดผู้ชี้แจงสามารถจะลงมติได้ภายในค่ำคืนนี้ก็สามารถจะกระทำแต่ถ้าหากพบว่ายังมีสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายค้างอยู่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงเนี่ยก็จะขยายหรือเลื่อนระยะเวลาการประชุมออกไปต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ไปลงมติในวันพรุ่งนี้ก็สามารถกระทำได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้างานต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตแถลงเพิ่มเติมจากมติของคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาที่ได้แถลงไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ